ข้ามไปคุยพักพลังประชารัฐบ้างผู้กองธรรมนัฐว่าการกระทรวงเกษตรรัฐมนตรีช่วยคือคุณอัธากรสิริรัฐยากรนี่ก็สายตรงผู้กองธรรมนัฐรัฐมนตรีช่วยอีกสองคนจากรวมไทยสร้างชาติและก็จากเพื่อไทยเดิมคือคุณชัยยากับคุณอนุชาถูกปรับออกไปคุมเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยอาจารย์อ่านเกมผู้กองธรรมนัฐตรงนี้ยังไงแล้วทำไมคนของลุงป้อมที่อยากจะส่งเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยแทนคุณภัยถึงไม่ได้เข้ามาคือ ไอ้ตรงนี้นะครับถ้าถ้าเป็นคนของคุณธรรมนัตหมดเนี่ยมันก็คงชัดเจนอยู่แล้วว่าพักเนี่ยใครมีอำนาจในการจัดการทีนี้เนี่ยในการที่คุณธรรมนัสเนี่ยร้อเอกธรรมนัตเนี่ยเสนอชื่อไป3-4คนก็คงไม่อยากหักหน้า,าลุงป้อม,อมนึกอ,ออกไหมก็คือเสนอให้ไปแล้วนะครับสาสคนเนี่ยแต่จริงๆอาจจะมีการนะ,ะมีการตกลงกันแล้วก็ได้ว่าให้เอาคนไหน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยในอนาคตเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยอำนาจเ่จะตกอยู่ในมือของผู้ก่อมันส่วนใหญ่แต่ทีนี้เนี่ยไอ้การที่มีรัฐมนตรีกับร,ร่ฐมตินช่วยอยู่ในพรรคเดียวกันผมว่าก็ดีนะมันมีประโยชน์ในการทํางานทําให้การประสานงานในการทํางานมันราบรื่นและจะไปในทิศทางเดียวกันแต่ในในทางตรงข้ามเนี่ยนะครับมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการอาะไร การการตรวจสอบการไม่ได้มองดูปัญหาที yes. ่ม an ันอะไรมันมีอะไรที่เป็นเป็นปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ออกมาสู่สู่สังคมภายนอกเพราะมาจากพรรคเดียวกันใช่เพราะงั้นงั้ข้อมูลต่างๆมันก็ก็จะปิดลับไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมก็คิดว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเกรงใจผู้กองธรรมนัสมากเลยเพราะปกติเนี่ยโดยหลักเนี่ยเขาจะไม่เอาพรรคเดียวกันอยู่ในกระทรวงเดียวกัน อยากก็จะเป็นพรรคหนึ่งเกระทรวงหนึ่งนะแต่เป็นพรรครวมด้วยพรรคอะไรมันก็มีนะอาจารย์ในอดีตรัฐบาลลุงตู่ก็เคยมีการแลกกระทรวงกันเพื่อเอาให้คนของตัวเองอยู่ในพรรคเดียวกันหรือแม้แต่เพื่อไทยเนี่ยก็อยากเดิมก็ตั้งใจอยากจะคุมคลังพรรคเดียวแต่ว่าคุณกฤษดาจีนะวิจารณาก็ไม่หลุดออกไปกกยังก็ยังอยู่ครับครับแต่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะสลับกันไปนะครับสลับกันไปถ,ถึงยังไงก็าตามเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเป็นเป็นข้อเท็จจริงที่ให้แสดงอยู่แล้วว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ย ผลสุดท้ายเนี่ยพลเอกประวิตยเนี่ยจะอยู่ลําบากขึ้นทุกวันนะครับลรวผมก็คิดว่าไอ้ตรงนี้มันก็จะนาไปสู่อะไรอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหัวขบวนมีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าพรรคกันใหม่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าทำ,ทำไมลุงป้อมอ่านเกมไม่ออกเหรออาจารย์ว่าส่งรายชื่อสํารองไปมันอาจจะเลงไว้ได้ว่าจะเป็นของคนของลุงป้อมหรือเปล่าคือเราต้องยอมรับนะพลเอกประวิตยเนี่ยอำนาจบารมีเนี่ยไม่เหมือนก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับ อะไรทำนั้นมอนกับคนปลายปลายทางแล,ะละ้วน่ะเดินทางมาสู่จุดมุ่งหมายแล,ะละ้วล่ะนะครับผมไปเดินต่อไปไม่ได้ท่านก็รับสภาพของท่านแล้วท่านก็ไม่มีทางออกอะไรนอกจากที่จะเลยตาเลยแล้วก็ต้องทําในสิ่งที่มันมัน <c oughs> มันจำเป็นต้องทอําอ่ะถึงแม้จะไม่มีความเต็มใจที่จะทาในรักษณะอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นเพราะว่าผมก็ไม่รู้นายพักตอนนี้ใครเป็นคนดูแลอยู่ นะครับเราไม่ไม่สาบจริงนั้นเขาประชุมใหญ่ลุงป้อมยังถือว่าเป็นศูนย์กลางยังมีภาพการมีบารมี<พ>อ,อยู่พ่อด้อดีตเนี่ยสมกงสงกลางคนก็ยังไปรดน้ําดําหัวขอพรครับพ่อในอดีตเนี่ยเราก็ทราบจากข่าวจากสื่อสารมวลชนชนัน้งน,น,นู้นช่องนี้นเรารู้ว่าใครเป็นอะไรหัวเบีย้ยแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะหัวเบียเ้ยจะเป็นคนเดิมหรือเปล่าครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นหัวเบี้ยเนี่ยมันก็แสดงถึงอํานาจของของบุคคลด้านในพัก แล้วหลายๆคนที่คนสนิทกับปลุงป้ามไม่ใช่ลวงป้าหายไปคนเดียนะก็หายไปด้วยนะครับเช่นคุณภพบูรณ์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกสองสาคนที่ที่ผมจําชื่อไม่ได้ที่เคยอยู่พักพลังประชาชนแล้เลื่อนย้ายกลับมาคุณธรรมช,ชัยวุฒิคุณชัยวุฒิคุณธรรมคุณสุทธิรัตน์เนี่ยทั้ทงนั้นหลุดจอไปเลยก็อยู่จ้ำสกลทีใช่เพสุดท้ายเนี่ยเหลือแต่พวกทีมงานของ ท่านรับผู้กองผู้กองคนเดียวถ้าถ้าถ้าฝั่งใกล้ชิดผู้กองเนี่ยก็จะมีเติบใหญ่ไปฝั่งฝั่งใกล้ชิดบิ๊กป้อมก็จะหายไปแล้วไปบูบาทเลยไปบูนหายไปแล้วนิติธวมอาจารย์มองยังไงกรณีพักพลังประชารัฐกับบทบาทของผู้กอง ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าเรียบร้อยโรงเรียนธรรมนัตไปเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็คือว่าจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นาการยึดอำนาจนี่ก็ต้องบอกว่ายึดอำนาจเงียบไปเรียบร้อยแล้วในพลังประชารัฐดูจากการสื่อสารออกมาเนี่ยในพักพลังประชารัฐเนี่ยอำนาจเบ็ดเสร็จจะอยู่ที่คุณธรรมนัตเรียบร้อยแล้วส่วนลุงป้อมเนี่ยก็เป็นประมุขพักที่เป็นสัญ,ญลักษณ ะะเป็นหัวหน้าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้คนเคารพนับถือจะไปรดน้ําดําหัวอะไรก็ใช่แต่อำนาจการจัดการเนี่ยน่าจะเบ็ดเสร็จอยู่ที่คุณธรรมนัทแล้วแล้วก็จริงๆการปรับคอรมอรเนี่ยมันเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จของแต่ละพักการเมืองเพียงแต่ยื่นเข้าไปให้แกนนําของรัฐบาลเนี่ยเขารับรู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะบอกว่าส่งไปสองสามชื่อให้เพื่อไทยเขาเลือกมันไม่ใช่เรื่องของเพื่อไทยอยู่แล้วเพื่อไทย บอกคุณน่ะจิ้มมาแล้วเราอ่ะก็ยินดีเพราะอย่างกกรณีของรวมไทยสร้างชาติเขายังส่งคุณสุดชาติเข้ามาได้เลยเขาเขาก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกเพราะว่าถ้าเผื่อคุณยื่นมือไปข้ามพักเนี่ยมันจะกลายเป็นความขัดแย้งในระหว่างพักร่วมรัฐบาลซึ่งเขาก็ไม่ทําอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นพิธีกรรมว่าเออเนี่ยเราก็ส่งชื่อนั้นชื่อนี้ไปแต่แท้จริงแล้วเนี่ยอำนาจเบ็สเ็จต้องการใครเขาก็ ส่งไปไส่งชื่อไปเราไม่รู้ว่าเขามีวงเล็บท้ายติ๊กเอาไว้หรือเปล่าว่าว่าคนนี้ใช่จริง <ๆ S 2> มันไม่มีทางไปไปได้ในโลกทางการเมืองที่อยู่ดีๆจะให้เพื่อไทยให้ในในายกไปเคาะใช่<า>เขาส่งมา<อ>จากพลังประชารัฐมันก็เหมือนกับแบบเอื้อมมือไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเก็ไปยุ่งคือจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้นะส่งไปสี่ชื่อหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่ที่ท่านบอกก็ได้บอกก็ได้อาจจะส่งชื่อเดียวว่าไม่มีใครเห็นใช่ถูกไหมเพาะฉะ้นอาจจะส่งไปชื่อเดียวก็ได้แต่ ท่านธรรมนัฐบอกส่ง <มา S 1> ไปอาจารย์แต่ว่าอย่างที่ถามอาจารย์พรชัยเมื่อสักครู่แล้วลุงป้อมทําไมไม่สามารถที่จะต่อรองเอาคนของตัวเองส่งเข้าไปได้ตามข่าวก็คือคุณ,ค,ณคุณอนันต์ผลน,นํานวยสสอคัแพงงเพชรสายตรงของคุณวราเทพรัตนากรก็ตรงกับลุงป้อมแบบนี้ ก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าพลังประชารัฐเนี่ยเข้ามา40ที่ตรงนี้เนี่ยนะคะบัญชีรายชื่อมีหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ออกแรงในการที่จะได้อสอสอแบบเขตมาเนี่ยก็ต้องถามว่าเป็นผลงานของใครนะ,ะแล้วคุณธรรมนัสเองเนี่ยก็เป็นผู้ขับเคลื่อนตรงนี้เป็นหลัก ในอนาคตเราจึงมองเห็นได้ว่าการที่คุณธรรมนัสเนี่ยเขาเป็นสิทธิ์เก่าของเพื่อไทยมาก่อนอยู่แล้วแล้วตรงนี้เนี่ยเมื่อ,อทุกอย่างมาลงตัวสามารถที่จะกลับมาเป็นขั่วเดียวกันได้เนี่ยในอนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นพักพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งหน้านะคะ มันอาจจะกลายไปรวมอยู่กับพักเพื่อไทยไปเลยเพราะว่าดูจากกระแสความสัมพันธ์ที่กระชับกันอย่างแน่นเราจะเห็นว่าคุณธรรมนัฐเนี่ยไปต้อนรับคุณทักษิณได้นั่งข้างคุณทักษิณเขาไม่ได้อยู่ในพักเดียวกันแต่คนที่อยู่ในพักเดียวกันไปนั่งไกลๆนั่นก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากๆแล้วก็ลุงป้อมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเ,เรื่องของสอวอเนี่ยลุงป้อมอาจจะมี ที่ผลในการที่จะเป็นผู้จิ้มเข้ามาแต่ตอนนี้เหลืออีกไม่กี่วันสวก็จะหมดฤทธิ์เดชในเรื่องของการที่จะไปโหวตนายกรัฐมนตรี11พฤษภาคมเนี่ยสวชุดนี้เนี่ยก็ยังมีอำนาจรักษาการแล้วก็ทำหน้าที่อื่นๆยกเว้นโหวตเลือกนายกซึ่งถ้าเผื่อว่าไม่มีฤทธิ์ตรงนี้เนี่ยลุงป้อมก็หมดฤทธิ์เหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสสเขตเนี่ย คนที่ควบคุมจริงๆก็คือคุณธรรมนัทอำนาจต่อรองของลุงป้อมก็ลดลงโดยธรรมชาติสอก็ต้องวิ่งเข้าหาคนที่จะดูแลเขาก็วัดกันว่าใครซึ่งมันอาจจะไม่ใช่หัวหน้าพักก็ได้อาจจะเป็นเลขาธิการพักอย่างที่ผู้กองธรรมนัททำไม่เห็นก็ได้